ณผู้ชมครับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลมุ่งเน้นที่ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยตลอดจนยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบซึ่งใน1ปีเกษตรกรมีสิทธินำข้าวมาจำนำได้2ครั้งดังนั้นเกษตรกรไม่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวและไม่ต้องห่วงเรื่องนาปีนาปรังเพียงปลูกข้าวให้ได้คุณภาพซึ่งจะทำให้ข้าวได้ราคาดีเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรกรมการค้าภายในและหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาการดำเนินการด้านต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครื่องชั่งให้ได้มาตรฐานโดยสำนักงานสาขาช่างตวงวัดของกรมการค้าภายในการสุ่มตรวจวัดความชื้นของข้าวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไปจนถึงขั้นตอนการออกใบประทวนด้วยระบบออนไลน์ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีและเตรียมพัฒนาให้ออกได้เร็วภายใน2นาทีเพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทั้งจากต้นทางและปลายทางรวมทั้งการตรวจสอบปริมาณข้าวที่เข้าโครงการแล้วนอกจากนั้นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบใหม่ได้กำหนดให้ข้าวที่เข้าโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า110วันเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของข้าวทุกเม็ดจะกลับสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับ